้องบอกตรงเลยว่าหลงทางจริงๆนะครับไม่แน่ใจว่าแถวนี้คือแถวไหนแต่ที่รู้เนี่ยคือเลยออกมาจากซัปโปโรนิดนึงนะครับเลยโอตารุออกมาประมาณสัก10กิโลนะครับก็มาถึงกับหาดนี่นะครับเขาบอกว่าแถวนี้เขาเรียกว่าชื่อหาดบลูฮอลิกไม่ชื่อภาษาอังกฤษอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันสชูชีพร้อมนะครับไม้พายเอามาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพายคายักกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวการพายเนี่ยเขาจะพาเราไปดูวิวสวยๆนะครับก็ไปกลับประมาณ2ชั่วโมงไปกับแก๊งเนี่ยแหละครับหลงทางมาที่เดียวกันก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าจะสวยงามสนุกสนานขนาดไหนปะนี่เขาเรียกว่าหาดทรายเทาหรือเปล่าคาดว่าแถวนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบแถวภูเขาไฟปากของภูเขาไฟหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับทรายดูสีซะก่อนนะครับเม็ดละเอียดมากๆกันนะครับแต่ก็จะออกเทาๆนิดนึงแต่กระสีขยงขยักเรียบร้อยก็ตามสไตล์ท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะออกไปพายกันก็ต้องมีการยืดการบอมกันนิดนึงนะครับให้จะพาเราไปถึงไหนเนี่ยมันไม่ใช่ขำๆแบบหนุกๆใกล้ๆเอาแถวนี้คือมีอะไรอยากจะพิสูจน์แล้วมีแบบเป็นสปีดโบ๊ทไหมเป็นไงท่าใช้ได้ไหมมาตามมานะทุกคนเต็มที่ซ้ายขวาไปเรื่อยๆโอเคนะค่อยๆไปพายออกมานิดนึงไม่ไกลมากนะฮะถือว่าเป็นการพายแบบขำๆเรื่อยๆนะครับก็มาเจอกับจุดนี้นะฮะที่เป็นหน้าผาสูงชันล้อมรอบตัวเรานะครับว่าเป็นคล้ายๆกับบ้านเราแถวๆแบบกอพีพีไอเลอะไรประมาณนี้นะครับไอจุดนี้ก็มีชายหาดเล็กๆอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีถนนที่สามารถขับรถถึงหรือว่าเดินลงมาได้แต่ไงก็ดีนะครับเขาบอกว่าช่วงฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยนกเป็นแสนๆเป็นล้านๆตัวก็เรามาผิดฤดูไปนิดนึงนะครับแต่ถึงยังไงธรรมชาติก็สวยงามใช้ได้เลยคือในช่องเนี้ยน้ำมันใสมากๆนะครับมองลงไปเนี่ยเต็มไปด้วยหอยเม่นนะครับแล้วก็บนโขดหินเนี่ยก็จะเป็นสาหร่ายหอยแมงภู่เนี่ยขึ้นกันเพียบเลยมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับถ้ามาอีกฝั่งนึงนะฮะท่านผู้ชมครับก็มาเจอกับอีกหนึ่งถ้ำอันนี้เนี่ยเราจะพายเข้าไปในตัวถ้ำกันนะครับกว้างใช้ได้อยู่นะครับแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าควรระวังนิดนึงนะครับอย่าไปชิดผนังถ้ำมากเพราะว่าต้องระวังหินกันนิดนึงนะครับเพราะจริงๆมองขึ้นไปเนี่ยดูหินเนี่ยมันจะออกแนวหลวมๆไงไม่ทราบมันความที่จะตกมาใส่หัวเราตลอดเวลาเดี๋ยวขอนำไปก่อนนิดนึงก็เข้าถ้ำมึงครับไม่ได้ลึกอย่างที่คิดนะท่านผู้ชมครับดูสีฮะออกแดงๆออกชมพูสวยใช้ได้เริ่มเข้ามาหน่อยนะท่านผู้ชมครับถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยสีมันเริ่มเด้งอย่างกับถ้ำมรกตยังไงอย่างนั้นหรือว่าบลูกรอตโต้ที่อิตาลีสีน้ำมันคำนี่อาจจะไม่ชัดมากนะครับแต่ถ้าวันไหนแดดดีกว่านี้หน่อยนะฮะสีมันอาจจะเด้งขึ้นมาถือยังไงก็สวยครับถือว่าใช้ได้นะฮะไม่ได้ใช้แรงเยอะขนาดนั้นนะครับค่อยๆไปเรื่อยๆอย่างหนึ่งอย่างที่บอกวันนี้เนี่ยทะเลค่อนข้างนิ่งนะครับลมก็ไม่มีเหมือนกันก็วิวอย่างที่เห็นสวยงามมากๆค่อยๆไปเรื่อยๆนิดเดียวหน่อยดีครับท่านผู้ชมครับคือได้เห็นญี่ปุ่นในบรรยากาศแบบนี้บ้างนะครับหลายๆครั้งที่ผมมาเนี่ยอาจจะอยู่แต่ในเมืองไม่ค่อยได้มาสัมผัสกับธรรมชาติแบบนี้ในญี่ปุ่นมานานแล้วก็ดีได้เก็บฟิลบ้างน่าลองครับ